ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับที่ไปแข่งขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโค้ชทีมงานด้วยนะครับผมที่ทุกคนพยายามทำเต็มที่ครับผมก็อย่างที่บอกครับก็ฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ครับมีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับผมอย่างไรพี่คนนี้ครับเป็นกำลังใจให้ครับ